กรุงมาดริดของประเทศสเปนนะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดของกลุ่มผู้นำนาโต้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะโดยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะนาโต้ประกาศเชิญฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วหลังตุรกีไฟเขียวไม่คัดค้านการสมัครครั้งนี้แล้วนะคะในขณะเดียวกันก็มีการประกาศด้วยค่ะว่าให้รัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของนาโต้ค่ะสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชานายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยวันนี้นะคะว่าตุรกีตกลงสนับสนุนให้สวีเดนและฟินแลนด์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างเต็มใจหลังจากที่ต่อต้านมาอย่างหนักโดยตลอดนะคะโดยตุรกียอมเปลี่ยนใจหลังจากที่ประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเออโดการของตุรกีนายกรัฐมนตรีมาร์กเดเลน่าแอนเดอร์สันของสวีเดนและประธานาธิบดีซาลีนินิสโตของฟินแลนด์เจรจากันเรื่องผลประโยชน์และตกลงร่วมกันในการปกป้องความมั่นคงของแต่ละฝ่ายนานถึง4ชั่วโมงค่ะก่อนที่การประชุมนาโต้จะเริ่มต้นขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศเชิญอย่างเป็นทางการแล้วให้2ประเทศนี้เข้าเป็นสมาชิกค่ะสโตเทนเบิร์กบอกว่าข้อตกลงนี้แก้ปัญหาความกังวลใจของตุรกีนะคะซึ่งรวมทั้งประเด็นการส่งออกและการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งฟินแลนด์และสวีเดนต่างให้คำมั่นที่จะสนับสนุนตุรกีอย่างเต็มที่ในการต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศแล้วก็จะมีการปรับแก้กฎหมายภายในมากขึ้นการกวาดล้างการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธ PKK และการเข้าสู่ข้อตกลงกับตุรกีเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยค่ะด้านประธานาธิบดีฟินแลนด์นะคะแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจครั้งนี้ของตุรกีที่ยกเลิกการวีโต้แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นข้อตกลงที่มีความจำเป็นมากส่วนนายกรัฐมนตรีสวีเดนก็บอกนะคะว่าข้อตกลงนี้ดีต่อทั้งฟินแลนด์และสวีเดนแล้วก็ดีกว่านอตดีต่อนาโต้ด้วยค่ะในขณะที่ผู้นำตุรกีบอกนะคะว่าตุรกีได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วค่ะสำหรับประเด็นที่เป็นข้อกังวลของตุรกีก็คือกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดพรรคแรงงานเคอร์ดิสถาน PKK นะคะซึ่งเป็นองค์กรติดอาวุธที่สู้รบต่อต้านรัฐบาลตุรกีมานานตั้งแต่ปี1984แล้วก็ตุรกีกล่าวหาทั้งสวีเดนและฟินแลนด์โดยเฉพาะสวีเดนนะคะว่าให้การปกป้องแล้วก็ให้ที่พักพิงกลุ่มเหล่านี้ซึ่งที่สวีเดนนั้นมีชาวเคิร์ดอาศัยอยู่นับแสนคนเลยทีเดียวค่ะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะยกระดับกองกำลังในยุโรปแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงร่วมโดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาสหรัฐเพิ่มกำลังทหารในยุโรปไปอีก 20,000 นายนะคะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรในการรับมือกับรัสเซียทำให้ตอนนี้มีทหารสหรัฐอยู่ในยุโรปแล้วกว่า 100,000 นายแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดขึ้นอยู่กับการปรึกษาหารือกับพันธมิตรค่ะไบเดนกล่าวนะคะว่าเราจะพัฒนาแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของนาโต้กระชับความเป็นเอกภาพและความมุ่งมั่นในการปกป้องอาณาเขตทุกนิ้วของนาโต้ในการประชุมครั้งนี้สมาชิกทั้งหมดจะต้อนรับฟินแลนด์และสวีเดนที่ยุติหลักการวางตัวเป็นกลางมาเข้าร่วมกับนาโต้เพื่อทำให้นาโต้แข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้นาโต้จะทำให้มั่นใจได้ว่าพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากทุกทิศทางด้วยค่ะ And together our allies we're going to make up sure that NATO is ready to meet threats from all directionsAcross every domain, land, air, and the sea. In a moment when Putin has shattered peace in Europe, and attacked the very, very tenets of rule-based order, the United States and our allies, we're going to step up. We're stepping up. We're proving that NATO is more needed now than it ever has been, and it's as important as it ever has been. สำหรับการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งนี้นะคะนาโต้จะรับรองเอกสารแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า strategic concept ฉบับใหม่ปกติจะมีการทบทวนทุกๆ10ปีนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ทบทวนไปก็คือปี2010ค่ะเป็นเอกสารที่มีความสำคัญที่สุดของกลุ่มเลยนะคะโดยจะมีการหยิบยกประเด็นของจีนขึ้นมาด้วยค่ะในขณะที่ในปี2010นั้นยังไม่มีการพาดพิงหรือว่าเอ่ยถึงจีนในขณะที่ล่าสุดเลยนะคะนาโต้ได้มีการกล่าวถึงวิกฤตในรัสเซียระหว่างรัสเซียยูเครนค่ะโดยเลขาธิการองค์การนาโต้ก็บอกนะคะว่ายูเครนสามารถไว้ใจนาโต้ได้เลยนะพึ่งพานาโต้ได้ตราบนานเท่านานเลยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นาโต้จะช่วยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีการประกาศด้วยว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียนั้นเป็นวิกฤตทางความมั่นคงที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่นาโต้เคยเผชิญมาในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์ว่าที่ประชุมจะเห็นพ้องให้ชาติสมาชิกอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเยอรมนีและแคนาดาในการประจำการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในประเทศบอลติกแล้วก็เพิ่มการซ้อมรบด้วยค่ะนอกจากนี้นาโต้ก็ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทหารตอบโต้เร็วให้ไปอยู่ที่ 300,000 นายด้วยขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ